ือนักท่องเที่ยวเต็มลำเลยครับมุมสวยๆบนสะพานพุทธนะครับเรือนักท่องเที่ยวนี่ขาล่องขึ้นนะครับที่เห็นไปข้างหน้าก็จะเป็นพระปางวัดอรุณสวยงามครับขวามือก็ตลาดยอดพิมานสะพานพุทธครับนี่ครับตลาดยอดพิมานน้ำเริ่มขึ้นแล้วครับตัวนี้มาอีกลำแล้ววันนี้บนดาดฟ้าจะไม่มีคนขึ้นไปนั่งเพราะว่ามีฝนตกนะครับจะมีเรือนี้จะเป็น3ชั้นบรรยากาศสวยงามครับวันนี้ช่วงกลางวันฝนตกไปแล้วครับ2ทอดแล้วครับตอนนี้กลางคืนก็จะมีเมฆบ้างประปรายนะครับบรรยากาศแสงสีกรุงเทพมหานครประเทศไทยของเรานะครับช่วงนี้ถือว่าพีคสุดๆนักท่องเที่ยวเยอะมากครับนี่ครับนี่มาอีกลำนึงแล้วลอดใต้สะพานพุทธนะครับนี่ครับดูเรือต้องเที่ยวเรือพวกนี้จะเป็นเรือสำราญของร้านอาหารตามร้านอาหารนะครับเป็นแถวขึ้นไปเลยครับบรรยากาศสวยงามครับที่เราเห็นนี้นะครับที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นสกายวอล์กจากสะพานพุทธนะครับหน้าวัดประยูรนะเรื่อยไปนู่นนะครับเรื่อยไปถึงวัดกัลยาตรงแถบโน้นนะครับที่สุดไฟนะครับสุดไฟนะจะเป็นสกายวอล์กสำหรับเดินเที่ยวหรือว่าปั่นจักรยานได้นะครับสวยงามครับบรรยากาศช่วงเย็นๆคนเยอะมากครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติปั่นจักรยานเลยเยอะพวกต่างชาตินะครับก็จะมีกรุ๊ปทัวร์ให้นักท่องเที่ยวปั่นจักรยานชมวิวสวยงามครับดูแสงสะท้อนลงมาในแม่น้ำเจ้าพระยาครับระยิบระยับสวยงามมากครับให้ชมไปด้านนู้นนะครับตัดสะพานพุทธไปทางด้านสะพานพระปกเกล้าตรงนู้นก็แสงสีสวยงามครับดูครับนี่ครับตรงนู้นจะเป็นสะพานพระปกเกล้านะครับแล้วก็สวนลอยฟ้าเจ้าพระยาสะพานพระปกเกล้าก็สองขาขาเข้ากับขาออกนะครับมีสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาอยู่ตรงกลางนะครับถัดไปนู้นก็เป็นตึกสูงสูงแถวเอเชียทิกไปฝั่งทางนู้นนะเอเชียทิกสีลมไปทางแถบตรงนู้นแล้วก็ตึกสูงสูงที่เห็นสองตึกตรงนี้ก็จะเป็นข้างไอคอนสยามนะครับตึกสูงไอคอนสยามฝั่งนี้ที่อยู่ฝั่งทนนะครับสะพานพุทธถ้าฝนไม่ตกนะคนเยอะนะช่วงนี้มีพวกวัยรุ่นมาถ่ายรูปกับบนสะพานพุทธเยอะนะครับซื้อดอกไม้มาแล้วมาถ่ายรูปกันครับบนสะพานพุทธบรรยากาศสวยงามครับสีสันลำน้ำเจ้าพระยาโปรแกรมท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มาเที่ยวก็จะต้องมีล่องน้ำเจ้าพระยาไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนครับเยอะมากครับกลางวันก็จะเป็นชมพวกสถานที่สวยงามตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเห็นชัดเจนนะครับแต่ถ้าจะชมแสงสีก็ต้องล่องเรือสำราญกลางคืนแบบนี้เอามาให้ชมกันครับนี่ครับมาอีกหนึ่งลำแล้วครับนี่ครับอันนี้เป็นล่องกลับนะครับล่องกลับนี่ไปช่วงเย็นไปทางปากน้ำทางนู้นแล้วนี่ล่องกลับนะครับนี่ครับอันนี้จะมีก็เรือ
เรือทุกลำก็จะมี3ชั้นแบบนี้ชั้นบนก็ถ้าฝนตกก็จะต้องลงไปนั่งข้างล่างนี่ครับสวยงามครับเป็นที่ถูกอกถูกใจของนักท่องเที่ยวศุกร์เสาร์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์นี่จะต้องถึงกับจองเลยนะครับเรือแบบนี้ต้องต่อคิวจองกันล่วงหน้าเยอะครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งคนไทยด้วยส่วนมากจะเป็นกลุ่มทัวร์ของต่างชาติที่มาเที่ยวแบบนี้นะครับจองล่วงหน้ากันมาเอามาชมครับท่านชมแล้วชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ